สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมท่อ PPR กันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือให้เราเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่าจะมีการตั้งความร้อนไว้อยู่แล้วนะครับก็ปกติจะใช้ในการเชื่อมท่อก็คือ260องศานะครับถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยปกติจะตั้งไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเราก็ตั้งไว้ที่260องศาเนาะต่อมานะครับผมก็มาทำการวัดนะครับในส่วนของตัว OD นะครับหรือว่าความวงนอกของท่อนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือ20มิลเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ขนาดแล้วนะครับเราก็ไปทำการเปรียบเทียบนะครับกับตารางตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีนี้คือท่อ20มิลนะครับก็จะใช้ความลึกอยู่ที่14มิลนะครับแล้วก็ความเวลาในการให้ความร้อนอยู่ที่5วินาทีนะครับเวลาในการเชื่อมอยู่4วินาทีเนาะแล้วก็ทิ้งให้เย็นอยู่ที่2นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรามาทำเครื่องหมายนะครับตรงนี้ก็คือ14มิลนะครับเครื่องหมายตรงนี้จะเอาไว้ทำอะไรนะครับในกรณีที่เราใช้กับข้อต่อนะครับเราก็ต้องดันให้เข้าไปถึงตรงเส้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้พอดีนะครับกับข้อต่อนะครับมาดูกันเลยอันนี้เครื่องเชื่อมเรานะครับในกรณีที่เป็นดิจิตอลเนี่ยถ้าใช้งานได้แล้วนะครับเรียบร้อยเนาะตรงไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะอยู่ที่260แบบนี้เลยนะครับวิธีการเชื่อมนะครับก็เอาท่อใส่เข้าไปนะครับทั้งหัวโม่แล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็คอยนะ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับพอครบแล้ว5วินาทีดึงออกมาแล้วก็มาประกอบกันนะครับเอาชนเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลองมาดูนะครับภายในท่อนะครับเขาก็จะเรียบเสมอกันเลยนะครับนี่ลองดูภาพนี้ได้นะครับก็คือปลายฝั่งนู้นนะครับก็คือปลายที่เราเชื่อมนะครับก็จะไม่มียื่นออกมานะครับก็เป็นพลาสติกที่เชื่อมไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่ถ้าเป็นในกรณีข้างนอกนะครับอันนี้ดูจากภายนอกนะครับก็คือตัวที่เชื่อมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เรามาร์กไว้14มิลนะครับก็จะดันเข้าไปพอดีนะครับก็จะสุดพอดีเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับในนี้ก็คือเป็นกรณีภาพตัดนะครับก็คือตัดตรงนี้นะครับผมตัดตรงนี้มาให้ดูเนาะก็ที่จริงแล้วจะเป็น2ชิ้นต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการเชื่อมถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อมได้ดีนะครับพลาสติกท่อ PPR นะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับทำให้ทนทานนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับไม่หลุดนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกเนื้อเดียวกันประสานเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับแบบนี้นะสำหรับท่านไหนนะครับท่านใดนะครับช่างท่านใดที่สนใจนะครับจะซื้อนะครับหรือว่าจะเช่าเครื่องนะครับผมก็มีบริการให้เช่าทั้งรายวันนะครับรายเดือนแล้วก็ขายก็มีนะครับเครื่องมือสองก็มีนะครับลองสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับขอบคุณนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับ